บรรยากาศค่ำนี้นะคะพระจันทร์มาแล้วนะคะนู่นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะพระจันทร์มาแล้วเห็นไหมคะตรงนู้นเมฆก็สวยนะคะบรรยากาศคือเหมาะในการมาเดินออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งค่ะไปเก็บบรรยากาศด้วยค่ะฤดูหนาวเดี๋ยวเขาก็จะผ่านไปเดี๋ยวฤดูใบไม้ผลิก็จะเริ่มมานะคะอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นสบายเลยค่ะใส่ชุดแบบอุ่นๆมาเดินตอนเย็นๆออกกำลังกายนะคะพักผ่อนเดี๋ยวก็นี่ค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะปกติอ่ะในที่ยังไม่เจอเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะเดินไปไกลตรงนู้นนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาคลิปต่อไปจะพาไปชมข้างหลังนี่นะคะว่ามีอะไรยังไงชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงบ้างนะคะวันนี้เราแวะถึงตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะตรงนี้ก็สองนะคะบรรยากาศตอนเย็นค่ะข้างบนก็จะเป็นบ้านคนเห็นไหมคะแล้วก็ไล่องุ่นฤดูหนาวมาเดินตอนเย็นนะคะออกกำลังกายตอนเย็นนะคะเดี๋ยวกลับแล้วค่ะบรรยากาศเย็นสบายนะคะเดี๋ยวฤดูหนาวเราต้องมาเก็บภาพบรรยากาศฤดูหนาวคือต้นไม้มีแต่กิ่งก้านแห้งอย่างนี้นะคะพอฤดูใบไม้ผลิคือเขาก็จะให้อีกอารมณ์นึงความรู้สึกนึงเลยนะคะในชนบทฤดูหนาวก็จะเงียบแบบนี้แหละค่ะไม่ค่อยมีคนนะคะนานๆก็จะมีรถผ่านมาสักคันนึงนะคะมันก็คือเงียบเลยค่ะถ้าเป็นฤดูหนาวแต่ว่าถ้าเป็นฤดูร้อนนะคะเส้นเนี้ยคนจะชอบมาวิ่งออกกำลังกายมากเลยค่ะคนจะเยอะเลยนะคะเป็นเส้นทางวิ่งขึ้นภูเขานะคะคนที่ชอบออกกำลังกายสไตล์แบบไม่ชอบทางเรียบอะค่ะชอบทางขึ้นเขาชอบได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อเขาก็จะเลือกเส้นทางนี้แหละค่ะก็มาเดินออกกำลังกายก็ได้เจอต้นคล้ายๆต้นใบบัวบกนี่แหละค่ะกลับก่อนนะคะออกไปทำกับข้าวแล้วค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวนันซี่ต้องกลับไปทำกับข้าวแล้วค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวไทยในต่างแดนนังซี่ด้วยนะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย